ดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Dead Finger นะครับผมวันนี้ผมมีกีตาร์โปร่งจากพาราเมาท์มาแนะนำทุกคนกันอีกแล้วนะฮะ wow. ตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าพาราเมาท์ DSC11 นะครับผมสินค้าจากทางร้านมีสินนะครับดูแบบเท่ๆขลังๆแบบนี้นะฮะตัวนี้นะครับผมเป็นทรง Dreadnought ไซส์41นิ้วนะครับผมที่ถืออยู่เป็นคอเต็มนะฮะเดี๋ยวเราไล่สเปคอะไรดีกว่านะครับผมไม้หน้าเนี่ยจะเป็น solid spruce นะครับผมดูสีนะครับเท่ๆแบบนี้นะฮะโอเคข้างกับหลังเนี่ยจะเป็นมาฮอกกานีนะครับผมนี่แล้วก็ binding นะครับผมจะเป็นไม้มะฮอกกานีนะครับผมรอบบอดี้กีตาร์เลยทั้งทางด้านหน้าแล้วก็ทางด้านหลังนะครับจุดเชื่อมต่อกันนะครับตัวนี้นะครับผม finish เนี่ยจะเป็น high gloss antique finish นะครับก็จะเป็นการทำดีลิกสีให้ดูเก่าๆแล้วก็มีการเคลือบเงานะครับผมในส่วนของคอเนี่ยจะเป็นไม้มะฮอกกานีนะครับแต่ว่าเป็นเคลือบด้านนะฮะแบบนี้นะครับผมแล้วคอก็มีจุดเด่นตรงนี้ฮะเป็นคอดีไซน์ใหม่นะฮะจะมีความแบนราบนะครับจะทำให้เราสามารถเล่นในเฟดลึกๆได้สะดวกขึ้นนะครับผมแบบนี้นะครับผมแล้วก็ลูกบิดครับจะทำด้วยทองเหลืองฮะแบบนี้ก็จะดูเก่าๆดูวินเทจเลยนะครับผมรวมไปถึงหมุดใส่สายสะพายด้วยนะฮะก็จะเป็นทองเหลืองด้วยนะครับทั้ง2จุดนะครับผมดูสวยงามดูดีมีชาติตระกูลขึ้นมาทันทีเลยนะครับโอเคหมดหรือยังฟิงเกอร์บอร์ดกับบริดจะเป็นโรสวูดนะครับฟิงเกอร์บอร์ดอินเลย์เป็นดอทแบบนี้สเปคคร่าวๆประมาณนี้เห็นสวยๆเท่ๆแบบนี้ราคาอยู่แค่ 4,000 ต้นๆเท่านั้นเองนะฮะเป็นโปร่งธรรมดานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันดีกว่าว่าเสียงของเจ้า DS411 ตัวนี้จะเป็นยังไงนะครับไปลองฟังดูฮะThank you.
วานดีเลยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวลองสตรัมคอร์ดแบบเพียวๆดูนะฮะโอเคทีนี้ลองใช้นิ้วเกาดูนะครับผมลองเสียงให้ฟังกันแล้วนะฮะทั้งไฮบริดพิกกิ้งทั้งการเกาทั้งการสตรัมคอร์ดนะฮะผมว่าพาราเมาส์ DS411 ตัวเนี้ยอย่างแรกเลยคือมีความสวยงามมีความเท่มากๆมีมนต์ขลังมากๆนะครับผมแล้วในเรื่องของเสียงเนี่ยผมมองไปเรื่องของความกังวานแล้วก็มีติดความทุ้มความนุ่มเข้ามาหน่อยนะครับแต่จุดเด่นที่ชอบจริงๆก็คือการใช้ปิกเล่นนะครับทั้งสตรัมคอร์ดแล้วก็การใช้ปิกพิกกิ้งเนี่ยนะครับแบบไฮบริดพิกกิ้งที่เล่นให้ดูกันเนี่ยผมว่าโน้ตมีความคมชัดนะครับการใช้พิกสตรัมคอร์ดนะครับมีเสียงที่เปิดมีความกังวานประมาณหนึ่งเลยนะครับผมถือว่าคุ้มค่านะสำหรับงานที่สวยแบบนี้แล้วก็เสียงที่ค่อนข้างเคลียร์ค่อนข้างเปิดดีเลยนะครับผมสนใจสั่งซื้อนะครับตัวนี้นะครับ 4,000 ต้นๆนะครับผมที่ร้านมีสินหรือว่าร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วไปแล้วก็ตามร้านค้าในเว็บไซต์ก็สามารถซื้อได้นะครับช่วงนี้ช่วงโควิดนะฮะสามารถสั่งซื้อออนไลน์กันได้นะครับผมโอเควันนี้ลาไปก่อนนะฮะแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับพาราเมาส์ DS411 นะครับจากทางร้านมีสินนะครับวันนี้ลาไปก่อนโอกาสหน้าจะมีกีตาร์อะไรราคาประหยัดแล้วก็คุณภาพดีๆแบบนี้นะครับหรือว่ากีตาร์โปร่งระดับไฮเอนด์หรือว่ากีตาร์ระดับกลางเนี่ยก็ฝากติดตามกันด้วยกับช่องเด่นฟิงเกอร์นะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe ฝากด้วยนะครับแล้วก็ใครที่กดแล้วฝากกดถูกใจกดแชร์นะครับผมกดกระดิ่งไปด้วยนะครับเพื่อคราวหน้าจะได้กลับมาเจอกันอีกนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ